นี่ตอนนี้พี่ขุนก็ออกประกาศให้สำหรับนะฮะปรมาจารย์นะต้องบอกว่าปรมาจารย์ก็นะปรมาจารย์อันนี้พี่ขุนก็ออกให้นี่ให้เห็นเลยชัดๆนะอันนี้ก็ถือว่าพวกเราได้เห็นกันชัดเจนเนาะแต่ว่าตำหนักพี่ขุนก็มีแต่ของดีๆนะใครที่บอกว่าอยากจะฝากเนื้อฝากตัวหรือโทรมาหากันก็ได้วันนี้วันที่9ใช่ไหมเนี่ยใช่วันนี้วันที่9 9มกรานะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่านี่คุณพ่อของพี่ขุนนะเป็นพี่น้องกับคุณานิยมอาสุนีณอยุธยาใช่ครับนี่เป็นพี่น้องกันเลยนะเป็นพี่น้องกับพี่ดำริปาลีอาสุนีณอยุธยาตระกูลนี้เรียนกับผมมาไอ้เจ้าแอนอาริยาอาสุนีณอยุธยาก็เรียนด้วยกันมานะเรียนด้วยกันมาตลอดก็ถือว่านะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวเนาะอันนี้พี่ขุนนะครับพี่ขุนทองสนีนักยาก็ดูแลพวกเราอยู่เนาะก็อยากให้ไปออนแอร์ในบ้านเราอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแค่นี้ก่อนเพราะว่าก็ติดงานเดี๋ยวมีภารกิจนะครับมีภารกิจอีกเยอะเลยทีเดียวผมต้องไปภารกิจผู้ใหญ่ได้ครับได้ครับที่สมุยเนี่ยของแกทั้งหมดบินขึ้นลงทุก30นาทีอ่ะครับโดดลงมาทำทีวี3เดือนหมดไปพันล้านเลิกเลยครับถ้าคุณไม่ได้อยู่ในวงการคุณจะไม่รู้เลยว่าถ้าไม่อยู่ในวงการนี้มาไม่คือไม่ไม่ best of the best จริงๆแป๊บเดียวอ่ะพันล้าน3เดือนเองครับปิดทันทีเลยแต่ทีวีมันมีเค้าเรียกว่ามันมีเคล็ดลับของมันพี่มันมีเค้าเรียกว่าเคล็ดลับที่จะเมเนจเมนต์ที่จะออร์แกไนซ์ให้มันทะลุได้อ่ะมองแล้วทะลุอ่ะเมื่อหาโฆษณายากมากแต่ถ้าเรามีโปรดักต์ได้ผมอ่ะผมเดาอย่างรถจอเนี่ยบ้านเรานี่นะสิ่งที่คนไทยซื้อกันเป็นบ้าไปหลังเนี่ยคือเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องพี่ถูกต้องเท่าไหร่เท่ากันถูกต้องครับแล้วต้องใช้ได้ผลด้วยนะแล้วมันออกมาทุกเวอร์ชันเนี่ยผมตามมาตลอดเลยมันตั้งแต่มีชกฤาษีชูชกมีไอ้ไข่เนี่ยนะผมเพิ่งรู้จัก4เดือนเองนะคือมีอาร์ติสต์คนหนึ่งมันก็อยู่ตรงจตุจักรครับมันก็เห็นเป็นตุ๊กตาเด็กตัวแค่นี้นะเป็นไม้นะแล้วก็แก้ผ้าหมดนี่มันไม่ใช่กุมารทองตัวอะไรวะเหมือนไอ้ไข่เท่าไหร่วะ 4,500 เออจริงๆพี่ตัวแค่นี้ตัวแค่นี้ครับจริงไหมไม้พยุงที่วัดถลุงทองเนี่ยนะพี่วัดถลุงทองก็โหดแพงเลยแล้วผมก็เพิ่งได้ยินว่าจะดีอะไรนี่แหละฮะจะเป็นเหรียญเนี่ย250ครับจะเป็นเหรียญปั๊มเล็กๆเนี่ยนะ350ครับแต่ถ้าเป็นตัวนะเป็นตัวเนี่ย 1,500 ขึ้นน่ะใช่ 2,000 3,000 5 4,000 แล้วมันลานนี่กับโควิดแป๊บเดียวไปถึง LA อ่ะใช่แล้ว 80% ผู้หญิงซื้อเพราะว่าตรงนั้นมันคืออย่างนี้พี่ตรงนั้นมันมีคาสิโนแล้วคนได้กันนะคนได้ตังค์คนได้ตังค์จากคาสิโนเพราะไข่เยอะนะอย่างผมยังฟุกกับพี่เห็นไหมพอผมขูดหวยไอ้หกหวยไอ้นี่ยังไม่ได้ตังค์เลยนะเนี่ยที่ LA ยังไม่ส่งตังค์ให้ผมเลยนะไอ้เขาเล่นลอตโต้เนี่ยลอตโต้อะขูดหวยได้2,500เหรียญนะ2,500เหรียญนะยังไม่ได้ตังค์เลย ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันประมาณว่าเบรกอัพแบบโควิด19ก็บางทีคนมันถูกหลายคนมันต้องแชร์ไงใช่มันยากมากอันนั้นมันไม่ใช่เป็นได้6ตัวบ้านเรานะมันมีต้อง7หลักเยอะแล้วหลักนึงมันต้อง1ถึง24อ่ะหรือ1ถึง42แต่มัน7หลักเนี้ยครับมันไม่ใช่เลข6ตัวอย่างบ้านเรานะมันต้องยากมากมันจะถูกหวยอย่างนั้นได้อ่ะจริงๆยากมากแล้วมาดูรายการทีวีกันครับรายการทีวีเนี่ย1ดาบคือคุณเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้กำกับเป็นวันแมนโชว์เลยนี่แทบแบกกล้องทำเองเลยอ่ะครับถูกต้องเนี่ยแล้วทำที่สถานีที่นี่อ่ะแต่มันรีเลย์สัญญาณไปทั่วโลกอ่ะนี่คือข้อต่างอ่ะต
นี่คือดิจิตอลทีวีในบ้านเราจะเป็น5 6เจ้ามันได้แต่ตลาดคนไทยใช่พี่แต่นี่คือเราจะทำ global เลย global network คือให้คนไทยทั้งยุโรปทั้งอเมริกาทั้งออสเตรเลียได้ดูพร้อมกันหมดเลยพร้อมกันหมดเลยก็เนี่ยเดี๋ยวออกไปก็ออนแอร์นี่ออนแอร์ไปแล้วนะออนไปอเมริกาแล้วนะขึ้นทีวีอันเนี้ยปัญหามันต้องมีเส้นเพราะใบอนุญาตการที่จะเปิดสถานีอีกช่องนึงนะมันต้องแต่คุณทำได้อยู่แล้วล่ะเพราะไอ้หนึ่งดาวคืออะไรคือนายพลระดับบิ๊กระดับที่มีอำนาจอ่ะเหมือนคนที่จะไปค้าขายที่พม่าเนี่ยยังเสียคนหนึ่งที่ผมเอ่ยนามไม่ได้ครับแกได้สัมปทานสร้างโรงงานไฟฟ้าทั้งหมดให้ประเทศพม่ารวมทั้งได้ระบบโลจิสติกขนส่งไทยระนองท่าเรือน้ำลึกอะไรพม่าเนี่ยแกได้คนเดียวเลยเพราะในคนคนนี้อันนี้พี่แกบอกว่าถ้ามีปัญหาบอกพี่ทันทีพี่จัดการให้หมดเพราะคือหนึ่งดาวทั้งประเทศไทยนะเคลียร์ให้หมดหนึ่งดาวนี่คือระดับมีอำนาจสูงสุดทั้งประเทศไทยเลยนะนี่คือตำรวจทหารก็ตัวเอซอนเนี่ยฮะกลัวเขาสั่งได้หมดอ่ะสั่งได้หมดฮะมันราบรื่นแล้วเนี่ยมีผู้ใหญ่แบ็กอัพไพ่ที่ว่ามีผู้ใหญ่แบ็กอัพแต่มีแค่3ใบคือคิงออฟคัพไพ่พระไพ่เอ็มเบลเลอร์คือนี่แหละผู้ใหญ่คนนี้แหละที่เขาให้คุณมาทำในโครงการนี่แหละครับแล้วผมให้คุณคนเดียวมีอำนาจสิทธิ์การไม่มีหุ้นส่วนเลยครับและเขาออกทุนได้ทั้งหมดเลยครับเพราะว่าเขาหวังตลาดต่างประเทศได้อยู่แล้วคือเขาไม่ได้หวังฝรั่งดูอ่ะก็เหมือนกันที่ว่ายุโรปอเมริกาออสเตรเลียเจ๊งเพราะว่าบอยคอตจีนแต่ว่าลืมว่าคนจีนมีทุกประเทศในยุโรปว่าเนเธอร์แลนด์สวีเดนอะไรมันอยู่กันมานานแล้วอะแล้วมันขายกับพวกจีนของมันอย่างเดียวแล้วที่มันจะมาอยู่เมืองไทยเนี่ยตรงสุทธิสารเนี่ยมันติดป้ายจีนคือมันอยู่ไอ้ตัวนี้คือเอเชียเลยใช่ไหมนี่คือต่างชาติโซนเอเชียใช้คิงออฟคัพแล้วก็รวยมากถ้าเป็นฝรั่งใช้เอ็มเพลเลอร์ใช้ชาร์ลอตอันนี้คือรวยมากญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันครับทั้งหมดใช้คิงออฟคัพครับต่างชาติโซนเอเชียนี่ก็คือนี่คือเศรษฐีจีนนั่นแหละครับเศรษฐีจีนเพราะว่าเชื้อจีนผมบอกเลยว่าเดือนพฤษภาเนี่ยมันดีเดย์เข้ามาประเทศไทยเต็มแม็กซ์ซื้อทุกอย่างเพราะว่าตู่ได้ทำให้ชัวร์ว่าเจ๊งกันไม่เหลือหล่อแล้วมีนาเจ๊งแล้วก็ประกาศขายหมดตึกแถวโรงแรมคอนโดจีนทอนซื้อหมดอ๋อครับพี่วันนี้มันอู่ข้าวอู่น้ำครับคือเขามาเหมา300ไร่ปลูกข้าวส่งไปประเทศเขาเลยครับผมเหมาไร่ทุเรียนที่จันทบุรีนี่ลูกศิษย์ผมเองขายไปแล้ว100ล้านคืออยู่แหล่งทุเรียนเลยครับคือจีนเนี่ยเป็นเหมือนลาสเวกัสของจีนจริงๆน้องสาวทำในทุเรียนส่งออกนะไอ้ทุเรียนฟิกได้ส่งออกจีนแล้วก็ทำในพวกไอ้ต้มยำกุ้งฟิกได้ส่งออกทั่วโลกตอนนี้นี่มีผู้หญิงคนอยู่ SCB นะฮะคุณเคยสมัยก่อนเราเคยกินไอ้ลูกอมที่มันโปรตีนไว้เป็นกลมๆที่กินแล้วมันอ่ะฮะเขาทำเป็นรสทุเรียนซึ่งผมกินแล้วผมไม่รู้สึกว่ามีรสทุเรียนเนี่ยแต่ใส่เป็นแท็กแบบเนี้ยครับแล้วเป็นเนี้ยกลมๆปั๊มอ่ะสิงคโปร์จัดจำหน่ายส่งจีนให้อ่ะโอ้โหรับเละเลยอ่ะรับเละเลยใช่ไหมรวยซื้อพอได้เลยอ่ะลาออกจาก SCB สำนักงานใหญ่ไทยพาณิชย์ก็มันต้องมีคอนเนคชันใช่ครับคือคุณต้องรู้จักฟิจิจีเนี่ยนะมีจะมหาเศรษฐีใหญ่ๆอยู่ประมาณ5เจ้านั้นนะแล้วมีนักการเมืองด้วยแล้วคนเนี้ยคุณก็ได้คอนเนคชันกับเขาเพราะจะถ่ายง่ายเลยคิงออฟคัพคือต่างชาติโซนเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันแต่ตอนนี้จะว่ามันเป็นจีนใหญ่สุดแล้วใช่ครับพี่แล้วฐานการผลิตต่างชาติอ่ะหนีไปเวียดนามกันหมดแล้วใช่ประเทศไทยเนี่ยเจ๊งแบบไม่มีทางจะกลับมาเหมือนเดิมนะใช่มันสิบดาบแล้วจะมีนาเนี่ยยากผมว่าดร.จ.ก็ยังอยู่เมืองไทยอยู่นะมีนาแล้วก็จะได้เห็นว่ามันล่มสลายเลยระบบการเงินล่มสลายเลยครับแบงก์เบิงเจ๊งเลยนะน่ากลัวนะเอาเรื่องเงินสดทำไงเงินสดในแบงก์เนี่ยทำไงก็ตอนนี้พี่มันเลงแล้วอะตอนนี้ท่านพี่พิมพ์เองแล้วอย่างนั้นเลยแบงค์ไม่รับนะไม่มีลายน้ำอะเหรอโอ้ตอนนี้ไม่ชินมันไม่รับเนี่ย
ตั้งแต่ใหม่ๆแล้วนะตอนแบงค์ที่มาใหม่ตอนแรกมันไม่รับนะออโต้มิชินไม่รับนะเพราะจริงๆพวกนี้มันต้องมีลายน้ำกระดาษหมึกนี่นี่มันต้องสั่งมาจากของนอกเท่านั้นนี่เอาไปเทรดดิ้งต่อไปค่าเงินไทยเนี่ยจะ100บาทต่อ1ดอลลาร์นะโอ้โหมันก็ยิ่งไม่มีค่าเลยดิงั้นน่ะก็จะกลายเป็นแบบอิตาลีเป็นแสนลีล้านลีอะไรอย่างนั้นน่ะเงินไม่เงินเนี่ยถ้าพี่น้องคนที่อยู่เมืองไทยในอเมริกานะฮะที่อยู่ในอเมริกานะตอนนี้เงินบาทแทบไม่มีค่าเลยพี่บอกตรงๆที่พม่านี่รับแต่ดอลลาร์นะครับเขมรลาวรับแต่ดอลลาร์นะพี่กาแฟแก้วนึงเนี่ย60บาทนะ80บาทนะข้าวจานหนึ่งเมื่อวานผมไปทานข้าวมื้อเดียวเนี่ยนะฮะ 5,000 ฮะที่เมืองไทยนี่มื้อเดียวฮะข้าวนี่ก๋วยเตี๋ยวแล้วหน้าข้างถนนนี่50บาทนะครับบะหมี่ธรรมดาก็50บาทแล้วนะฮะรสชาติก็เรียกว่าแต่ว่าคิดแบบเงินดอลลาร์เราอย่าไปคิดแบบว่าใช่ถ้าคนอยู่อเมริกา1ดอลลาร์คือ1บาทครับจะมาแปลเป็นเงินไทยไม่กล้าใช้อะไรเลยใช่ไหมพี่แต่ที่นู้นเราทำงานเราเลทของดอลลาร์เราก็อยู่กินแบบดอลลาร์ได้ใช่ไหมใช่ใช่คือที่นั่น1ดอลลาร์คือ1บาทใช่1แล้วคุณคิดดูสิเดี๋ยวนี้เหรียญเซนเขายังมีค่าอยู่เลยบ้านเราเนี่ยเหรียญบาทเล็กลงมันจะเหรียญ50ตังค์นี่เหมือนเหรียญเซนแล้วอ่ะจริงๆครับแล้วแวลูมันตกแบบแล้วพี่ท่านเล่นปั๊มแบงค์อย่างนี้จะเหลือมั้ยเนี่ยจะเหลือมั้ยจะพีมาเองเลยพีมเองเลยคือแบบไม่สนใจเพราะไอ้การมันก็ทำแต่ว่าทางนี้ทางซาอุดิอาระเบียก็ยังคือเงินหยวนแบงค์มันดูเหมือนแบงค์กงเต็กอ่ะผมยังไม่อยากได้เลยมึงไม่พัฒนาให้มันดูให้รูปลักษณ์มันดูใช่ไหมมันผมยังไม่อยากได้เงินหยวนเลยอ่ะครับพี่ครับพี่มันดูไม่ดีอ่ะอันนี้โปรเจกต์นี้สำเร็จคือรีสอร์ทหรือโรงแรมครับอันนี้มันเน้นรีสอร์ทหรือโรงแรมเลยอันนี้เอตูเดสตาให้โรงแรมอ่ะมันมี2ใบครับ1ถ้วยเมื่อกี้คุณได้1ถ้วยไปทีนึงนะครับกับเดอะสตาร์มีแค่นั้นธุรกิจโรงแรมมีแค่2ใบคือ1ถ้วย1ถ้วยคือโรงแรม3ดาว4ดาวเดอะสตาร์เนี่ยคือโรงแรม5ดาวครับเพราะฉะนั้นมันมีธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมเข้ามาเกี่ยวพันด้วยที่คุณจะมาทำที่เมืองไทยเนี่ยครับแล้วเดอะสตาร์มันคือมกลาเนี่ยคือความสำเร็จคืออ่ะมันจะเป็นโรงแรมหรือมันจะเป็นตึกอาคารมีดิ้งมันต้องรีโนเวททำใหม่หมดครับแล้วเขาไม่อั้นเรื่องเงินนะครับแล้วนี่เป็นจ็อบพิเศษที่คุณจอร์ดมาเมืองไทยก่อนเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวหรือมาทำสกู๊ปไอ้นั่นเป็นไซไลน์ที่จะทำเป็นสักรายการแต่งานหลักคือมีผู้ใหญ่คนหนึ่ง ช่วยให้มาดูกิจการแกที่เมืองไทยทีแล้วเนี่ยมันก็เดือนกุมภาแกก็จ่ายตังคุณละวันนี้ได้คุณได้เจอผู้ใหญ่คนนี้ละแกก็บอกปัญหาคนเนี้ยธุรกิจแกเนี้ยมันเจ๊งแน่ละมันถ้าไม่มีใครมาปรับปรุงได้นี่นะอาจจะต้องขายโรงแรมทิ้งเลยอุ้ยนี่9เหรียญมีไพ่เศรษฐีมาแล้วเนี่ย9เหรียญเนี่ยครับเศรษฐีแล้วนี่นะ50ล้านอัพนะนี่ในเดือนมกราได้เดอะสตาร์กุมภาเนี่ยจะมีคนจ่ายเงินให้คุณไปทำมิชชั่นอะไรโปรเจกต์อะไรก็ไม่อยากแล้วคุณเริ่มดำเนินการเดือนมีนาเมษาเนี่ยคุณจะตั้งได้อย่างน้อย50ล้านครับพี่บุญนี่ไพ่คือไพ่เศรษฐีมันก็คือ9เหรียญ10เหรียญคิงเหรียญนี่แหละครับแล้วที่สำคัญคือคุณไม่ได้คิดจะมาลงทุนเมืองไทยคุณแค่จะมาทำโปรเจกต์อะไร ทำท่องเที่ยวอ่ะแต่มาเจอผู้ใหญ่คนนี้เขาขอร้องให้เราช่วยอ่ะจริงเลยเป๊ะคือไม่ทำก็ไม่ได้คือคุณทำให้เขาฟรีก็ยังได้แต่รู้ว่าเขารักคุณเหมือนลูกจริงๆอันนี้ผมทำให้ฟรีก็ได้คือคุณไม่ได้คิดเรื่องเงินแต่ถ้าคุณไม่ช่วยนะเขาปิดกิจการเลยนะฮะเนี่ยคุณนี่เป็นนักการตลาดที่เยี่ยมยอดที่สุดแจ็คเหรียญนะครับคือคุณเราพูดถึงเรื่องแบงค์นี่ร่อแร่มากเลยนะครับเงินกันหนึ่งกันเลยพี่แบงค์ในเมืองไทยเนี่ยเดือนมีนาเนี่ยคือล่มสลายเลยธุรกิจการเงินทั้งระบบอ่ะครับจะพาแบงค์เจ๊งเอาอ่ะเดือนมีนานี้เลยนะแล้วคนไม่มีเงินกันคนกลัวนะผมว่าแล้วแบงค์ที่อุ้มหนี้ไว้ล่ะจะเป็นร
ทั้งหลายโรงแรมมันก็โอดีแบงค์มันทั้งนั้นแหละใช่ใช่คอนโดอะไรต่างๆแม้กระทั่งคอนโดตรงมุมหัวมุมรัชดาที่ขึ้นมาเปลี่ยนเป็นให้เช่าพื้นที่แทนเลยแต่แล้วก็ขึ้นเป็นโปรเจกต์โครงการคอนโดก็ผมขับผ่านทุกวันน่ะผมเห็นอยู่ปี2ขับรถอยู่เนี่ยเห็นอยู่อยู่ฟรี2ปีนะพี่อยู่ฟรี2ปีแล้วรถเนี่ยดาวผมเห็นนะดาว9บาทผมว่าเป็นไปได้ยังไง9บาทมันทุกคนเงินเดือนแสนหลักแสนถูกเลย ออฟหมดเลยใช่มั้ยครับใช่เหลือแต่พวกเงินเดือน 30,000 40,000 ธุรกิจมันแย่มากเพราะยิ่งโควิดรอบ2นี่ร้านหงร้านอาหารคุณขับรถเนี่ยคุณเห็นว่าตึกปิดเซ้งเช่าขายใช่พี่พูดถูกไม่มีแทบจะไม่มีเลยตอนนี้แย่มากมันไม่มีใครมีตังค์แล้วหมดทุนกันหมดครับมันมีทั้งโชคทางการเงินนี่ตั้งแต่มกรามาเนี่ยมีได้คิงเหรียญคือให้รวยมีคิงเหรียญครับ10 9เหรียญ10เหรียญนี่เป็นคนที่2ที่ได้9เหรียญคนแรกได้คิงเหรียญเศรษฐีทั้งหลายไม่ได้5ไม่ได้6ได้4เหรียญคืองดการลงทุนเลยครับแล้วนี่คุณไม่ต้องลงทุนเลยคุณมีเศรษฐีระดับพันจริง9เหรียญนี่50ล้านนี่คือไทยมินิมัมเนี่ย9เหรียญเนี่ยมันจะเป็น500ล้านไปถึง 5,000 ล้านนะเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากครับแล้วนี่ก็อีก130ล้านคือจะไม่มีต่ำกว่า130ล้านน่ะ50ล้าน130ล้านจนถึง 5,000 ล้านนี่คือกิจการของผู้ใหญ่คนนี้ที่เขาให้คุณจอช่วยครับงั้นคุณจอสบายใจได้เลยว่าคุณได้9เหรียญได้แจ็คเหรียญน่ะได้ควีนเหรียญด้วยครับจะไปได้ผมก็เชื่อผมไปได้ถ้าผมดูแลเพราะนี่เป็นนักแจ็คเหรียญคือนักการตลาดที่ดีลคือคุณจะเจอแต่เจ้าของอ่ะครับใช่แล้วเจ้าของนี่คุยง่ายเลยครับเจอแต่เจ้าของหมดทั้งหมดเลยตั้งแต่แล้วอีกอย่างนึงไอ้ตัว7ดาวนี่หมายถึงอะไรหมายถึงธุรกิจ 80% เนี่ยทหารเข้าไปกินส่วนอยู่หมดเลยธุรกิจของบริษัทธรรมดานี่แหละถ้าจะมีธุรกิจรัฐวิสาหกิจเนี่ยบอร์ดนี่เป็นทหาร8คนบอร์ดที่อยู่เก่าเนี่ยเหลืออยู่4ทหาร8อย่างเงี้ยฮะวันนี้ผมพูดได้เลยว่าคุณอุปตทเนี่ยแกก็เป็นระดับบอร์ดแล้วบอกว่าแต่แกเอาแต่คนที่ถ้าไม่มีแล้วงานไม่เดินเนี่ยแกอยู่ปตท.แกไปดูงานที่เยอรมัน3เดือนเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าหมดอ๋อครับพี่คือปั๊มน้ำมันเนี่ยจะเริ่มมีแท่นชาร์จไอ้ชาร์จรถนี่นะมันไม่ได้ชาร์จแบบมือถือนะมันชาร์จที 5-6 ชั่วโมงนะ 7-8 ชั่วโมงนะใช่แล้วแบตลูกนึงอ่ะมันประเทศไทยมันไม่ใหญ่ไงแบตลูกนึงชาร์จเต็มแม็กวิ่งได้800กิโลเมตรไอตัวเทสลานะไอลักษณะเหมือนใช่ฮะคือมันวิ่งแต่ที่อเมริกามันต้องวิ่งไกลกว่านั้นอ่ะใช่ไหมใช่แต่ที่เมืองไทยเนี่ยชาร์จเต็มแม็กแล้วยิ่งวิ่งในซิตี้คาร์ยิ่งไม่เท่าไหร่วิ่งไปเชียงใหม่ก็มีถึง800กิโลครับเพราะแบตมันต้องร้อยชาร์จเต็มแม็กไม่ใช่แบบชาร์จเรื่อยๆได้เนี่ยมันต้องเต็มแม็กก่อนถึงจะทำงานแล้วเนี่ยให้ประจำปีของคุณดร.จอร์ดดีมากครับพี่ตังดีเหรอพี่ก็ไพ่เศรษฐีก็มีคนแรกได้คิงเหรียญคุณได้9เหรียญน่ะมันมีอยู่แค่นี้เอง9เหรียญ10เหรียญคิงเหรียญนี่ลอยลำเอาทางง่ายๆนะเนี่ยเดือนกุมภาคุณได้ตังคุณยังไม่ได้กลับเมืองไทยหรอกคุณยังไม่ได้กลับไปอเมริกาหรอกถ้าเดือนกุมภาดร.จอร์ดไม่ได้ตังนะกลับมาดูใหม่ดูให้พี่ตลอดชีวิตเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะได้เงินนะเดือนนี้อันนี้มกราเป็นเดอะสตาร์นะกุมภาเป็น6เหรียญมีนาเป็น7ดาบมีนาเราเริ่มวิ่งเต้นเพราะมันต้องมีการล็อบบี้คือเมืองไทยตอนนี้นะถ้าคุณไม่รู้จักทหารคุณทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นอ่ะแต่คุณก็รู้จักทหารน่ะตอนนี้นะผมจะบอกให้ใหญ่เลยใหญ่เลยระดับเราต้องในพลอย่างเดียวในพลในพลแล้วมีเสียหมื่นล้านนี่ในพลส่งคนขับรถมาดูแลผม2คนในพลนะ2คนคนขับรถมีเสียคนหนึ่งนี่นะแค่ขับรถจากไทยส่งพม่าเนี่ยได้คาร์ละ100คาร์ละ 1,000 หรือ980ครับในพลได้คาร์ละ 1,400 ครับ แค่ขับข้ามฟากจากไทยไปจีนไปพม่าเนี่ยแล้วเสียคนหนึ่งได้สัมปทานสร้างโรงงานไฟฟ้าทั้งหมดในพม่าแล้วสิ่งที่ปตท.จะทำเพราะน้ำมันมันจะเริ่มเหลือใช้แต่โรงงานละต่อไปเป็นระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์หมด
ปตท.ต้องเปลี่ยนเป็นสถานโรงงานไฟฟ้าให้ทั่วประเทศไทยให้ทั่วประเทศเลยนะใช่เพราะว่าทุกอย่างมันจะเป็นรถไฟฟ้าหมดแล้วนี่คือโปรเจกต์ที่เมื่อประจำปีดร.จ.ได้9เหรียญได้คุยเหรียญจักเหรียญเนี่ย6เหรียญให้เงินขึ้นทั้ง4ใบ5ใบเนี่ยควีน5 6แจ็คควีน5ใบก็เวลาคนอื่นนี่บางคนดวงประเทศไทยผมหยิบ10ใบ2รอบให้เงินไม่ขึ้นเลยหยิบรอบที่3ได้5เหรียญคือเจ๊งแล้วคือกู้จนหมดแม็กแล้วครับอันนี้ดีคือดีใช่ไหมพี่9เหรียญนะ9เหรียญนะ The Star นี่คือสำเร็จอ่ะครับเนี่ยอันนั้นถัดไปจากเดือนกุมภาได้ตังค์แล้วก็มีนาเนี่ยวิ่งเต้นเนี่ยเมษาพฤษภาเนี่ยรับทรัพย์แล้วนี่ถือว่าดวงดีมากนะดีมากเลยทีนี้เราจะถามเจาะเลยโปรเจกต์ AB อันนี้ถามเจาะเลยเรารู้ว่าปี64เนี่ยมาเมืองไทยคราวเนี้ยทำรายการเนี่ยมันจิ๊บแล้วแต่จริงเขาให้ทำเนี่ยโหวงเงินเยอะมากเลยเขาต้องการคนที่ทำการตลาดที่จะฮะเขาก็มีเงินลงทุนเขาส่วนหนึ่งแต่เขาอยากหาแหล่งเงินอื่นที่จะมาซัพพอร์ตครับแล้วแบงก์ออฟอเมริกาอะไรมันก็ต้องค่าเงินมันต่างกับเราเยอะไงมันเหมือนกับมันให้เสร็จตังมาแล้วจากที่นี่มันเป็นเงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำครับใช่เพราะมัสเซอร์มันห่างกันเราต้องมัน30เท่าอ่ะนะมีการดูเลยครับนะก็ตัวฟิกได้ดูนักเรียนที่ผมคนได้ดูไปด้วยก็ลองดูไปด้วยพื้นดวงนี่นะต้องทำนะไม่เป็นไรฉันไลฟ์ไปก็ถือว่าสอนและได้สอนด้วยเออให้เขาดูไปสอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะก็เข้าไปในไลน์ก็ตามดูได้ไม่ใช่เหรอครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม่เป็นไรก็บอกผมจะไลน์แล้วกล้องผม3ตัวเลยนะ1 2 3ก็ลองดู3ตัวเลยนะเทคแรกครับอันนี้มีกล้องไลฟ์สดตัวนึงผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนครับไพ่ทารอตจะมีทั้งหมด78ใบครับมีไพ่ใหญ่22ใบไพ่เมเจอร์ซึ่งมีอิทธิพลมากเหมือนดาวพฤหัสดาวอังคารดาวพุธครับแล้วก็มีไพ่ชุดเล็กอีก56ใบคล้ายๆไพ่ป๊อกชุดนึงครับครับในไพ่ชุดเล็ก56ใบแบ่งเป็น4สัญลักษณ์คือรูปเหรียญหมายถึงเงินครับรูปไม้เท้าคือการงานครับถ้วยคือความรักดาบเป็นอุปสรรคครับคนส่วนมากหยิบ10ใบเนี่ยจะได้ไพ่ใหญ่2ใน3ใบครับถ้าดวงคุณปึกคุณมีบริษัทมั่นคงคุณต้องได้ไพ่ใหญ่4ใบซึ่งขึ้นยากแต่บางคนได้ถึง5ใบแล้ว6ใบซึ่งเป็นเรื่องไม่ยากมากโดยเฉพาะไพ่ใบที่1ที่จะไปแรกร่างสุดเนี่ยใบ1ถ้าเป็นไพ่ใหญ่นี่ถือว่ามีแค่ 5% ครับแล้วที่สำคัญที่สุดในการดูพื้นดวงก็จะดูไพ่ฐานะการเงินมันมีไพ่เงินก็เป็นรูปเหรียญเนี่ยไพ่พื้นดวงชะตาจะบ่งบอกถ้าดวงนี้จะเป็นเศรษฐีเนี่ยไพ่เศรษฐีมี3ใบเท่านั้นคือ9เหรียญ10เหรียญแล้วก็คิงเหรียญถ้าตีเป็นแบบไทยเนี่ย9เหรียญก็ประมาณ50ล้านขึ้น10เหรียญเป็น100ล้านคิงเหรียญเป็นพันล้านแล้วเรามาดูใบแรกของดร.จ.นะมันแค่8เหรียญคือมันเป็นอย่างนี้คนที่ได้9เหรียญ10เหรียญ10เหรียญในพื้นดวงฐานเดิมพ่อแม่รวยอยู่แล้วแต่ถ้า8เหรียญเนี่ยคือเราบิ้วขึ้นมาจากตัวเองเนี่ยจากศูนย์ขึ้นมาจะเป็นเศรษฐีเลยคือไม่ได้เกี่ยวกับสมบัติพ่อแม่เลยจะเห็นว่า8เหรียญเนี่ยมันเป็นรูปคนตอกเหรียญอ่ะคือแกเป็นคนทำบิสเนสแล้วมือขึ้นคือการทำบิสเนสทุกชนิดได้7เหรียญก็กำไรละ8เหรียญนี่กำไรดับเบิ้ลเลยรูปเหรียญเนาะคือเหรียญนี่คือถ้าเหรียญขึ้นตำแหน่งเจ้าชะตานี้ดีสุดเหรียญดีสุดเราจะเหรียญคือไม้เท้าแล้วก็ถ้วยแล้วก็ดาบครับนี่8เหรียญ8เหรียญนี่อย่างเบาๆนะถ้าทายตามเหรียญเมืองไทยก็มี 20-30 ล้านแคชในบัญชีไม่นับแอสเซทนะครับแต่นี่มันฐานดวงคือตอนนี้แกจะเยอะกว่านี้แล้วเพราะเดี๋ยวไพ่ปัจจุบันมันก็จะโชว์อีกว่าแต่ว่าแกสร้างฐานขึ้นมาจนคือเพื่อแกไม่ได้สมบัติเพราะแกไปอเมริกาไปคนเดียวไปทำงานต่ออะไรไม่รู้จนเปิดบริษัททีวีขึ้นมาได้อะครับครับพี่ขอบคุณแต่ที่สำคัญไม่ควรหุ้นส่วนไม่ควรหุ้นส่วนตอนนี้ไม่มีเสียเพื่อนเลยนะตอนนี้ไม่มีหุ้นแล้วตอนนี้ไม่มีต้องคนเดียวเลยครับตอนนี้ไม่มีหุ้นต้องตอกเหรียญคนเดียวเลยครับตอนนี้มีหุ้นแล้วให้งานแกเบอร์หนึ่งเอซอฟต์แวร์น่ะคือ top of the line ล่ะเอซคือตัว A อ่ะคืออันนี้มันก็ก้าวแต้มนะผมก็ปอกละเอซกับแปดอ่ะให้งานเอซมันก็ top เรื่องงานเก่งทุกเรื่องครับ
ขอบคุณมากครับผมจัดทีวีทำอะไรก็เป็นคนมีความรู้เยอะครับแล้วแกเรียนของแกเองเนี่ยแกจะสนใจเรื่องอะไรคุณจอร์ดเนี่ยดร.จอร์ดแกศึกษาจนรู้ลึกทุกเรื่องอ่ะครับแม้อย่างที่ผมไม่มีความรู้เรื่องพระเลยเนี่ยคุณจอร์ดแกอินมากเลยแกจะชำนาญว่าพระรุ่นนี้รุ่นไหนนั่นก็เป็นความรู้ส่วนหนึ่งแกรเรื่องเทคโนโลยีกันสร้างสถานีที่นู่นก็ไม่ใช่ง่ายเลยไม่ใช่ง่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีไม่ใช่ง่ายมันแบบเต็มไปหมดเลยนี่ก็ขับเครื่องบินอีกนะพี่ใช่ครับเครื่องบินอีกมันนี่ก็ขับเครื่องบินส่งสัญญาณออกไปแล้วที่นู่นมันมีสถานีกันเยอะไปหมดใช่สัญญาณมันแจมกันบ้างอะไรกันบ้างเป็นพันช่องอ่ะทั้งมันทั่วโลกอ่ะพี่พันล็อกเป็นพันช่องประมาณพันช่องแล้วมันทั้งช่องแขกช่องลาวช่องไทยช่องเวียดนามช่องอะไรแต่จะพื้นดวงเอสแวร์นี่ถือว่าแต่พูดกันตรงๆถือว่าที่ในเอแอมมีสายนิวต่างด้าวไม่นับฝรั่งนะเอาจะว่าเขมรลาวยูอะไรทั้งหลายอ่ะที่อยู่อ่ะช่องเราเนี่ยนัมเบอร์วันนะคนดูเยอะสุดนะถูกต้องเลยครับเมื่อกี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเลยคนดูเยอะสุดอันนี้เรื่องจริงพี่พูดผมทายจากตัวแรกเลยคนดูประมาณ 1.8 ล้านคนถือว่าจะเป็น YouTube นี่ก็จ่ายกระจุยอ่ะแต่ก่อนเยอะ YouTube ผมนี่ทำท็อปออฟเดอะทาวน์วิวเยอะสุดเพราะว่าดู YouTube เนี่ยคนดูเยอะแต่ว่าช่วงหลังมาติดลิขสิทธิ์เพลงแบบเพลงอเจ้านี่ไปเจอเจ้าของคนแต่งบุพเพสันนิวาสคือเพลงฝรั่งมีปัญหาแต่เพลงไทยนี่ไม่ได้เรื่องเยอะเลยพี่เยอะแม้แต่ศิลปินอย่างเล่นเพลงไม่ได้ไม่ได้อันนี้ต้องบอกเลยว่าก็ถือว่ายกยอดให้คนไทยนี่เก่งในเรื่องลิขสิทธิ์ศิลปินเนี่ยอีกหน่อยผมตำส้มตำผมจะมีลิขสิทธิ์ด้วยผมจะไปตำส้มตำแต่ที่นู่นเขาสตริกมากแต่เมืองไทยเนี่ยไปตบกินเนี่ยพวกร้านครับพระพิชชอบอะไรที่เปิดเพลงมาเราเป็นทีมเลยตบทีเดียว50,000อะไรเงี้ยร้านเขาก็ไม่ได้ทำเป็นอะไรเป็นหลักก็ต้องมีเพลงประกอบเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากร้านขนมข้าวแก่เนี่ยโดนหมดอ่ะโดนหมดใช่ไหมโดนโดยเฉพาะทานเมืองแต่จังหวัดอยู่ก็มาเป็นทีมเลยครับพี่ท้องที่เขาจะรู้โทรมาต้องลงตำรวจมาจ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายก็ปิดทันทีโดนปราบปิดเป็นแสนครับอันนี้เป็นไพ่ความรัก10ถ้วยครับ10คือถ้วยเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ความรัก10ถ้วยนี่เป็นความรักดีสุดนะคือถ้ามันขึ้นมาในพื้นดวงเนี่ยผมก็ต้องทายว่าจอร์ดมีแฟนละแต่ว่าเหมือนดาราเมืองไทยอ่ะเปิดตัวว่าเป็นภรรยาไม่ได้มีคบกันมีอะไรกันแต่ว่าเพราะว่ามันเหมือนยุคสมบัติเมธานีจารุณีคือคุณมีแฟนคลับอ่ะคือเจ้าขึ้นมาแต่งงานนี่แฟนคลับหายเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเปิดตัวไม่ได้เรื่องจริงแกมีครอบครัวละแล้วรักกันมากแฮปปี้มากแฟนแกก็สวยมากแต่ว่าในพับลิกอ่ะเขาก็ยังนึกว่าดร.จอร์ดนี่เป็นโสดอยู่นะครับคือให้รู้ไม่ได้เลยครับจะเป็นฝรั่งก็เรียกปาปาลัสซี่ตามจิกตามสอบเลยล่ะไปนั่งกินอะไรใครที่ไหนอ่ะตามแล้วล่ะผมยังเผลอพลาดตอนนั้นคุณดร.จอร์ดส่งรูปในเมสเซจมาไม่คืออย่างนี้มีพูดรูปในคนด้วยเราก็เลยแบบลิสติกนิดนึงแต่ก็โอเคแหละเราก็พี่น้องกันไม่ซีเรียสนะเพราะว่าแกได้เชื้อโควิดมาจากสัปดาห์นี่พูดได้เนี่ยว่าแกไม่ได้แค่บอกว่าพี่สัปดาห์นี่จะเอาให้ครบ 6,000 คนนะแกเป็นที่พูดถึงเรื่องดิวเฮปเนอร์อ่ะ 6,000 นี่ผมก็งงว่าเป็นไปได้ยังไงจะ 6,000 คนนี่มันไม่ธรรมดานะแกบอกแกมาเที่ยวไทยมันนัดกินข้าวกันที่ MK ที่ตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยก็แบบแก7วัน7คนแต่วันเดียว3คนน่ะทุกวันไม่ใช่วันละคนนะจริงๆที่ LA ก็เยอะอยู่แล้วนะที่ LA ก็เยอะนะแต่ก็เขาชอบประมาณว่าออริจินอลแล้วนี่1ถ้วยนี่นะคือให้แต่งงานอย่างเป็นทางการจดทะเบียนเนี่ยเขาจะใช้2ถ้วย3ถ้วย10ถ้วยแต่ถ้า1ถ้วยเรียกละกันเท่ากันอยู่กันเฉยแล้วถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยคือขออนุญาตจะอย่างนี้นะผมต้องถามว่าคุณมีแฟนเป็นตัวเป็นตนละมีครอบครัวเป็นตัวเป็นตนแล้วแต่ว่าไม่ได้ออกพับเบ็ดแค่นั้นเองครับมันต้องถ่ายตามหน้าไพ่อย่างนั้นนะครับถ่ายตามหน้าไพ่เลยพี่แล้วก็เรื่องชีวิตรักของดร.จอร์ดเนี่ยมันปะปายไปหมดอ่ะแต่ชีวิตครอบครัวไม่มีปัญหาเลยนะแต่
น้องๆสัตว์ดาวเลยล่ะไอ้เรื่องเนี้ยคือมันต้องวิตกกังวลใช่มั้ยไม่มีปัญหาเพราะถ้ามี10ถ้วยนะยังไงคู่กับคู่เขาไม่มาตามจิกตามนั่นนะผมก็รู้ว่าเราเป็น public figure เป็นเซเลบคุณน่ะเป็นเซเลบริตี้ไปแล้วครับที่ LA อ่ะครับคือที่ LA มันก็มีสังคมของคนไทยคนลาวแล้วก็จะมูฟอะไรไปทำอะไรเนี่ยมันจะมีคนรายงานข่าวนึงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องแล้วข่าวก็ซิปอะไรอยู่คงไม่ดีแล้วก็ซิปเยอะคนนินทาผมเยอะเรื่องนินทาผมเยอะทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงเนี่ยชอบโอ้โหแบบนินทาไปเรื่อยมันก็เหมือนรายการดีๆไทยแต่แล้วก็มาเข้าหูผมอีกต้องเป็นอย่างลูกน้องรายงานหมดนะลูกน้องรายงานหมดแล้วเจสเมนนี่นะเจสเมนนี่เป็นตัวพลิกผันดวงชะตามากเลยคือตอนที่มันเป็นช่วงวิกฤตเทรนนิ่งพอยต์อ่ะมันเป็นตอนที่คุณดร.เจ้าประมาณ41-42ตรงนั้นเนี่ยแต่ว่ามันผ่านวิกฤตมาได้อย่างเหลือเชื่อครับผมครับ41-42มันเป็นจัดเป็นเพราะ44-46เนี่ยมันเซตเทิลมาแล้วคือรีเซตระบบใหม่หมดเลยครับผม44-46ครับแต่ตอนนี้ดร.เจ้าอายุเท่าไหร่ไม่บอกได้ไหมเพราะว่าเนี่ยมันจะต้องทำตัวเลขเพราะผมจะรู้มันอยู่ตรงไหนตอนนี้เหรอตอนนี้เข้าตัวนี้แต่นานก็ไล่ตามไพ่นะนี่4-42-43ที่ว่ามันเป็นธุรกิจ4-46 4-47-48-49เดินทางนี่ไงไพ่เดินทางให้เดินทางเนี่ยนี่คือเพย์ซอฟต์แวร์มี3ใบเท่านั้นเพย์ซอฟต์แวร์ไนท์ดอทแวร์ไนท์ก็อัศวินแล้วก็แชร์ล็อตครับนั้นในตามเกณฑ์จะตายเนี่ย4-47-49เดินทางออนทัวร์ละอ๋อคือเริ่มแต่ก่อนคุณอาจจะทำเฉพาะโลคอลทำสกู๊ปตอนนี้ต้องin go inter global ล่ะครับนี่เจตนาเป็นแบบนี้เลยมันดวงชะตามันขีดกำหนดคือต้องการเดินทางทั่วโลกแล้วตอนพี่พูดถูกเป็น global แล้วคือไปทำญี่ปุ่นไปทำไต้หวันไปทำยุโรปเยอรมันคือเป็น global เลยคือเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงว่าวันนี้คิดอยู่ในสมองดวงชะตามันต้องon tour ครับเพราะคนไทยไม่ได้มีที่ LA อย่างเดียวที่ยุโรปเนเธอร์แลนด์ทั่วโลกเลยตอนนี้สวิตเซอร์แลนด์อังกฤษฝรั่งเศสออสเตรเลียคนไทยอยู่ทุกที่เหมือนกันก็ทั่วโลกเลยนะครับเอ๊ะเป็นไงครับสวัสดีนะครับแจ้งกับน้ำแก้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับก็สบายสบายเนาะพอดีวันนี้จริงๆเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าแล้วก็มันคือให้พี่ขุนเนี่ยพี่ขุนก็เป็นคนที่คือก็ถือว่าเป็นเมนเฟรมของผมเลยนะฮะเป็นเมนเฟรมเลยต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นมาสเตอร์พีคอ่ะเพราะว่าแล้วตอนต่อไปเนี่ยเราไลน์กันได้เนี่ยผมก็จัดรายการดูดวงอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ไปออกตรงนู้นที่ช่องของเราจะใช่ดูดวงกันทั้งออนไลน์เลยใช่คือเจตนามีแบบนี้อยู่แล้วที่จะเป็นแบบนี้นะครับก็อ่ะพี่ต่อเลยครับอันนี้ใบเนี่ยเด่นมากนี่คือวิวฟาจูครับวงล้อมหาสมบัติครับผมคือในไพ่เนี่ยนะฮะทั้งหมด78ใบอ่ะมีไพ่เฮงที่ว่าถ้ามีขึ้นมาสักใบอ่ะรวยแน่ครับคือดีที่สุด the best คือไพ่ the sun ฮะรองจาก the sun คือ the world ครับรองจาก the world คือ wheel of fortune แล้วนี่ถ้าตามดวงจะรวยแบบ100ล้านนะครับตรง54 55 56 54 56จะรวยเป็น100ล้านแล้วก็ตรงนี้มันเน้นอสังหาริมทรัพย์ด้วยต่อไปเนี่ยก็จะมีตึกมีคอนโดมีที่เพราะตัวเนี้ยมันเกี่ยวกับตึกอาคารตามนี้เหรอพี่ตามนี้เลยใช่ไหมตามนี้เลยแล้วเนี่ยคือมันเป็น1/400เวียครับวีเอวีโอฟอร์จูนมันก็คือเลข10ตัว X เนี่ยครับมันเทียบได้กับ10เหรียญ10เหรียญเป็น100ล้านแล้วของ100ล้านคนไทยก็100ล้านคนไทยเขาอยู่อเมริกาเขาก็100ล้าน US ดอลลาร์นะครับโอ้เขาอยู่อเมริกานี่ใช่ถูกต้องมีผู้หญิงคนหนึ่งมาดูหมอกับผมแกจะไปซื้อโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์ครับพี่ผมก็ขึ้นแจ็คเนี่ยผมก็ได้ว่า 1,300 ล้านเกือบ 1,300 ล้านถูกแต่ไม่ใช่ 1,300 ล้านไทยนะ 1,300 ฟรัง US สวิตฟรังสวิตฮะฟรังสวิตนะพี่เนาะแกไม่ได้ซื้อโรงแรมนี้คือไปมาครั้งที่แล้วไปซื้อโรงแรมอยู่กิสเลสันเดนิวาครับเพิ่มมีคนซื้อตัดหน้ากันไปแล้วก็คราวนี้พี่บอกว่าตามนี้อันนี้แต่ว่าดวงนี้แต่งงานจดทะเบียนไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าไปจดทะเบียนปุ๊บอย่าล้างแน่นอนโดนหันครึ่งแน่ตอนนี้เป็นโสดครับเพราะว่าไม่มัน
มันเป็นเรื่องธุรกิจด้วยเป็นเรื่องธุรกิจคือจะไปจดทะเบียนเพราะเรามีทรัพย์สินเรามีแอสเซทอะไรเยอะแยะเนี่ยที่มีอยู่ตอนนี้มูลค่าทรัพย์สินนี่น่าจะประมาณถ้าไทยเป็น US น่าจะ80ล้าน US นะนี่เลข8ครับอันนี้มันเป็นหลัก100ล้านแต่ตอนเนี้ยสเตทนี้คือ74 70 89เป็นแพซซ์แบนด์50 53ตัวที่ควีนออฟแบนด์ควีนออฟแบนด์กับคิงออฟแบนด์นี่ห่างกันนิดเดียวเองครับผมเพราะว่าหาเงินหาเก่งนะแต่คุณฝากแชทกับแบงค์ไม่ได้นะต้องแปลเป็นตึกเป็นอาคารทรัพย์สินนะครับจริงเพราะว่ามีเงินนะอะไรไอ้แท็กไอ้ไม่ได้อะไรไอ้เอสอะกระทรวงครึ่งๆเนี่ยแท็กถึงมีเงินสดในบัญชีมากไม่ได้เดี๋ยวต้องแปลเป็นไปซื้อตึกซื้ออาคารต้องแตกพนักงานบัญชีของคุณจอยเนี่ยต้องมีเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงครับอันนี้ต้องบอกผมว่าที่เป็นแอร์เองมันทำกันไม่ได้แบบเมืองไทยหรอกครับก็เป็นเรื่องจริงอันนี้ก็ต้องบอกแล้วพี่แกพูดถูกหมดทุกอย่างเหมือนกับมีฝรั่งที่มาทำงานเมืองไทยอยู่แต่พวกดีทองดีแท็กอะไรเงี้ย